สวัสดีครับคุณสมบัติ Always On Display หรือหน้าจอเปิดตลอดบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ขึ้นไปทำให้เราสามารถปิดหน้าจอแต่ยังสามารถแสดงข้อมูลวันและเวลาบนหน้าจอล็อกได้เลือกแสดงการแจ้งเตือนหรือ wallpaper ในโทนมืดได้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่แต่ในการจะเปิดและปิดคุณสมบัตินี้ได้นั้นมีหลายขั้นตอนที่ต้องแตะบนหน้าจอครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่า เลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อจอภาพและความสว่างแล้วแต่เลือกแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะหน้าจอเปิดตลอดแล้วแต่เปิดสวิตช์หน้าจอเปิดตลอดหรือ always on display เพื่อจะเปิดหรือปิดการทำงานจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถแตะหน้าจอหนึ่งทีเพื่อสลับการเปิดและปิดการทำงานของหน้าจอเปิดตลอดหรือ always on display สลับการเปิดหรือปิดได้ง่ายๆทันทีแบบนี้เลยครับตั้งค่าเองได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ เริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปคำสั่งรัดแอปนี้จะมาพร้อมกับ iPhone เลยนะครับถ้าเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาในหัวข้อคำสั่งรัดให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบนแตะเพิ่มการทำงานแล้วแตะในช่องค้นหาด้านบนให้เพื่อนๆพิมพ์พมคำว่าหน้าจอในผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาด้านล่างให้แตะตั้งค่าหน้าจอเปิดตลอดหน้าจอสำหรับการตั้งค่าจะสแสดงขึ้นมา ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรทางด้านขวามือแล้วแตะคำสั่งเปลี่ยนที่สแสดงขึ้นมาเพื่อเปิดเมนูจากนั้นเลือกสลับเปิดปิดแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราจะได้คำสั่งรัดใหม่ชื่อตั้งค่าหน้าจอเปิดตลอดพร้อมให้ใช้งานแล้วเพียงแต่บนคำสั่งรัดนี้คุณสมบัติหน้าจอเปิดตลอดจะถูกสลับการเปิดและปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติทันทีเราลองไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่า เพืเ่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้สถานะการทํางานเปิดอยู่จากนั้นเมื่อสลับไปที่แอปคําสั่งลัดแล้วแต่บนคําสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นแล้วย้อนกลับไปที่แอปการตั้งค่าจะเห็นว่าตอนนี้คุณสมบัติ always on display ถูกปิดใช้งานแล้วครับเมื่อเราลองสลับไปที่คําสั่งลัดอีกทีแล้วแตะเลือกเมื่อสลับไปที่การตั้งค่าตอนนี้สลับเปิดอีกครั้งแล้วง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่หทีสลับเปิดปิดได้ทันทีและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น เราสามารถเพิ่มไอคอนคำสั่งรัดนี้ไปที่หน้าจอโฮมด้วยการกลับไปที่แอปคำสั่งรัดแต่บนคำสั่งรัดที่เราสร้างขึ้นค้างเอาไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแชร์ share. ในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมจากนั้นเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนสำหรับคำสั่งรัดได้รวมถึงการแตะบนไอคอนด้านหน้าชื่อเพื่อเปลี่ยนไอคอนจากการถ่ายรูปเลือกรูปภาพหรือเลือกไฟล์ได้ครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ค่าต่างๆตามค่าเริ่มต้นไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเพิ่มเราจะมีไอคอนใหม่ของคำสั่งลัดในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราแตะเพื่อสลับการเปิดและปิดคุณสมบัติ Always on Display หรือหน้าจอเปิดตลอดได้แล้วครับโดยสามารถแตะและทดสอบการทำงานได้ง่ายๆดูผลลัพธ์ในหน้าจอล็อกของ iPhone สลับการเปิดและปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับแตะหนึ่งที่สลับการเปิดและปิดการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาแต่หลายทีเปิดเข้าไปในการตั้งค่าให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่าไปใช้งานกันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ